ที่ที่จะมาเป็นบทกลอนเรื่องที่แล้วก็เป็นเจริญพรปัญหาแก้ปวดสาทุกส่วนกันแก้ปวดสาแล้วก็ทั้งกายและโยนะธรรมภาพเอาเป็นต้นทานเสียงนำพาญาติโยมได้กราบพระพุทธเจ้าในข้อเพียงกันด้วยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธ
อิมานิปัญญาสิกาปทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสภะเกนิพพุตัญญาหายะสัพพัญจุติยาสัพพุตัญญาสายะโสจังภูตมังคังวิปปิปฏิภาหายะสัพพะปฏิสิทธิยาสัพพะยะวินาสายะปริจังภูตมังคังวิปปิปฏิภาหายะสัพพะปฏิสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริจังภูตมังคังโอ้ท่านตาตาวาโจ
อาภะมันโทมันจะตา
Oh.
ตัวตาปัญญ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 
สมทบคุณบารมีกับท่านผู้หญิงอังกาบุญญาทิจิ
ุขินทังวัตเมธานังอาสวะปยาวังนิพพานะตัจโยโหตุอิมานิมยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอนโนสิยามะสาธุโลกันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปัจเจกันหาตุธรรมหากรรมเอกรกรรมทิตายะสุตายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญพระเจริญพรเชิญท่านผู้ยิ่งกับยศติได้น้อมถวายพุทธิธรรมแด่พระมหาเถระซึ่งมีพระเดชพระคุณพ่อพระพรหมพันธิตซึ่งเป็นพระอาจารย์หน้าบองสมเด็จพระอาจารย์คณะก็คือเป็นพระพรหมนะฮะก็เป็นพระพรหมนามรัชนามปรากฏในนิรันดร์ว่าพระพรหมมัณฑิตแล้วก็ถวายพระราชาณสังเทศนำได้ถวายของแห่เทพเทวาอีกประเทศปฏิภาณตุลีประเทศปวารณเมธีประเทศวชิรวาทีและที่เหลือตั้งแต่ท่านกระทรวงพระเดชพระคุณพระศรีธรรมพานีพระโสดาบันชื่อระวังพระโสดาบันพุทธนาพรเป็นต้นพระเจ้าเริงพรญาติโยมตลอดถึงลูกหลานของท่านศรีพันกาได้ร่วมกันถวายแต่ละองค์แต่ละท่านนะโยมนะถวายเสร็จแล้วโยมก็กลับมานั่งที่เดิมโยมก็กลับมานั่งที่เดิมเพราะก่อนที่พระสงฆ์จะให้พรนะจะได้กราบพระราชนาบารมีในพระเดชพระคุณพ่อพระพรหมพันธิตซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในเมตตาต่อบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ได้กล่าวธรรมคาถาและหลังจากนั้นเราได้ตรวจน้ำพระพรรับน้ำพระพุทธมนต์ตามกำหนดเป็นเสร็จพิธีในการทำบุญทำนี้และหลังจากนั้นก็ส่งพระมนต์กระจายลงมาสู่ที่ฐานนะโดยพระโลกันประเชนเมื่อพระเดียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องหน้าที่ของพระที่จะทำพระพุทธสังฆทานเองส่วนญาติโยมท่านทั้งหลายจะกระลงทานอาหารกับความที่สาราสิทธิ์ไทยนะซึ่งอยู่ตามปักตามต้นทางกับพระดีถ้าเสร็จแล้วโยมกลับมานั่งเพื่อนโยมนะในนามของ
ริญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนะมงคล90ปีของท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติสิทธิ์ก็ขออนุโมทนาชื่นชมในบุญกุศลศรัทธาของท่านผู้หญิงและญาติสนิทที่สหายสัมพันธ์ชนบุคคลอันเป็นที่รักที่ได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมงานอันเป็นมงคลนี้อย่างคับคั่งทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ในฝ่ายบรรพชิตนั้นล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับอาราธนาจากท่านผู้หญิงไปเผยแผ่ศาสนาด้วยการสอนวิชาสนับในโรงเรียนจิตระดับโดยเฉพาะมีคำกล่าวว่ากัลยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงในยามเฉลิมฉลองมีความสุขเช่นนี้ถ้ากัลยาณมิตรผู้รักผู้ปรารถนาดีอย่างท่านทั้งหลายสละเวลามาพร้อมหน้าพร้อมตากันมากมายย่อมเพิ่มความสุขให้แก่เจ้าของวันเกิดคือท่านผู้หญิงอังกาเป็นหลักภาพในยามที่มีความโศกความเศร้าเช่นน้ำท่วมในภาคเหนือน้ำใจของผู้ไปร่วมกันบริจาคไปเยี่ยมไปเยี่ยมแม้ปัจจัยบริจาคจะไม่มากแต่การกระทำของกัลยาณมิตรในยามยากก็ลดความเศร้าความโศกให้ลดลงไปมากท่านเอกฝรั่งจึงบอกว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ดูแลกันในยามยากแต่ในยามที่ประสบความสุขความสำเร็จเช่นนี้กัลยาณมิตรมีความหมายมากเพิ่มความสุขให้แก่ผู้เป็นเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงอังกาบุญญาติติที่ปรารภกายุวัฒนะมงคล90ปีเป็นวาระที่ทุกฝ่ายแสดงความยินดีด้วยเพราะเจริญอายุประการหนึ่งประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้สำเร็จร่วมเรียบร้อยดีงามเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมมาโดยตลอดเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตของผู้มีประโยชน์จึงควรแก่การชื่นชมยินดีและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงโบราณท่านจึงบอกว่าในวาระเช่นนี้ให้ทำบุญใหญ่บุญหนักสัตย์ใหญ่ได้ลาภได้ยศได้สุขภาพที่ดีด้วยบุญเพราะฉะนั้นก็ทำบุญเพิ่มฉลองอายุฉลองยศเพื่อให้ได้ยศเพิ่มบัตรเพื่อให้อายุเดินยาวไปกว่าศตวรรษกว่าที่เป็นคติโบราณแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละรัชกาลก็ทรงปรารภวันเฉลิมพระชนมพรรษาจัดงานอายุวัฒนมงคลของพระองค์และจะนิมนต์สมเด็จพระสังฆราชหรือพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะขึ้นแสดงถวายพระธรรมเทศนาเรียกว่ามงคลพิเศษสังฆาเป็นคาถาว่าด้วยเหตุมงคลอันพิเศษหรืออันพิเศษบาลีที่สมเด็จพระสังฆราชมักยกขึ้นมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อถวายพระธรรมเทศนาพระเจ้าอยู่หัวก็คือพระบาลีที่ว่าอินเจเลกุสเลธรรมเมทิเตปัสสาหิอัตตนิตะโตเตชายะเตปิติโสมนัสสัญจนปกะส
ซึ่งจะเป็นพระบาลีที่เหมาะกับการนำมาอ้างอิงหรือยกเป็นที่เขียนประกอบในการบรรยายในวันนี้เนื่องในวันเกิดของท่านผู้หญิงคำพระบาลีนี้หมายความว่าอย่างไรอิเจเตกุสเลทำเมเป็นต้นแปลความว่าขอท่านผู้เป็นเจ้าของวันเกิดปัสสาหิจงพิจารณาเห็นว่ามีคุณธรรมเหล่านี้หรือตัวท่านดำรงอยู่ในคุณธรรมเหล่านี้ตลอดมาเมื่อเห็นคุณธรรมบางทีที่ผ่านมาที่ปฏิบัติมาเมื่อนั้นโสมนัสคือความสุขจักปีติจักมิใช่น้อยก็จะมาเกิดขึ้นแก่เจ้าของวันเกิดก็หมายความว่าในวันเกิดนั้นให้เหลียวแหลงเลยนะเหลียวหลังดูคุณงามความดีความสำเร็จผลงานที่ผ่านมาที่ทำได้คุณธรรมใดๆก็ตามแล้วเกิดปลื้มปีติสมนัสเป็นกำลังใจให้เจริญหน้าผู้หวังอนาคตที่ดีกว่าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของท่านผู้หญิงอันกราบและได้อุทิศทุ่มเทให้กับโรงเรียนจิตระดับตั้งแต่เป็นครูจนเป็นครูใหญ่เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้จัดการหลายทศวรรษแม้กระทั่งจะมีจิตนาดาเทคโนโลยีจิตนาดาก็มาขยายตัวของโรงเรียนจิตนาดาซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานของโรงเรียนแห่งนี้ได้อาศัยการทุ่มเทที่ตอนเสียสละของท่านผู้หญิงจึงกล่าวได้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายเกือบทุกพระองค์ในปัจจุบันนั้นได้เคยมาเป็นศิษย์ของท่านผู้หญิงในโรงเรียนจิตรดาเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนึกถึงผลงานนี้และที่ได้รับความไว้วางราชอนุสัยให้ดำรงในตำแหน่งนี้อันเป็นเวลายาวนานก็เพราะว่ามีคุณธรรมที่มีอยู่ในตนเจตประการด้วยกันที่ท่านบอกให้น้อมนำนึกถึงคุณธรรมทั้งเจตประการนั้นแล้วก็จะเกิดปีติสมนัสคุณธรรมทั้งเจตประการนั้นเป็นดังพระบาลีที่ว่าปิโยคารุภาวริโยวัจนะโทเป็นต้นซึ่งแปลว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ได้อย่างนี้ต้องเป็นกัลยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้อำนวยการที่ดีมีคุณธรรมที่ดีงามเจ็ดประการซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วทุกท่านก็เห็นพ้องว่าทั้งเจ็ดประการนั้นมีอยู่ในตัวตนของท่านผู้หญิงทั้งตาข้อที่หนึ่งปิโยน่ารักน่ารักเพราะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมนุกรรมท่านประกอบด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นการคิดด้วยความปรารถนาดีวาจาก็ออกมาไพเราะกิริยามารยาทก็มุ่งมั่นต่อศิษยานุศิษย์และผู้ที่เขาเห็นเป็นบุคคลที่น่ารักทะลุเป็นผู้ที่น่าเคารพคือหนักแน่นด้วยความรู้ทั้งการศึกษาในประเทศอักษรศาสตร์และในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาแต่ที่สำคัญหนักแน่นด้วยคุณธรรมความดีสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นแบบอย่างนี่เรียกว่าข้อที่สองภาวะดีอยู่คือพัฒนาตนเองตลอดเวลาเป็นผู้ที่พัฒนาภายในตนและพัฒนาความรู้เป็นครูน้อยครูใหญ่เป็นผู้บริหารปัจจุบันก็เป็นกรรมการสภาสถาบันแต่เทคโนโลยีจิตระดับอย่างนี้ก็พัฒนาตนเองให้มีความรู้มีความสามารถพอสมกับตำแหน่งตลอดเวลาพัฒนาตนเป็นแบบอย่างดังที่อาจารย์สังกัดที่ว่าหินที่กลิ้งอยู่เสมอกับใต้น้ำไม่จับก็หมายความว่าสติปัญญาที่ใช้อยู่ประจับไม่ขึ้นสลิงความรู้ความสามารถก็ไม่หลงลืมเพราะว่าได้ใช้ได้ทำอยู่ตลอดเวลาแม้จะอายุมากแล้วก็ตามเป็นหินที่กลิ้งในกระแสน้ำแต่ไข่น้ำไม่จับวัจนะขโม
ิษย์ลูกศิษย์สงสัยข้อใดก็จู่จี้จู่จี้อย่างไรก็ตอบก็ไม่เคยบอกว่าลูกศิษย์นั้นสติปัญญาไม่หมดเรื่องเป็นคนที่ควรสอนให้ฟังทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงกระทำที่รังจากการถามกับตาข้อต่อไปคือแถลงเรื่องหรือกลับได้การเป็นครูนั้นไม่ใช่พูดเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากต้องพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแถลงไปตามลำดับจากง่ายไปหาและยากดังที่พระเจ้าเทศน์แต่ละครั้งคนก็จะชมว่าแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาเหมือนกับหายของที่ว่างตาประทีปในที่มืดบอกทางแก่คนหลงทางอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้เป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะเป็นครูนอกจากฐานเอนิโยเชเยเป็นข้อสุดท้ายก็คือไม่แนะนำในทางที่ผิดไม่จูงให้ออกนอกทางแห่งคุณงามความดีมีแต่ตะล่อมจะดึงให้กลับเข้าสู่ทางไม่ได้ทำเพราะต้องการหาเสียงไม่ต้องการทำเอาผิดเป็นชอบเพราะต้องการคะแนนนิยมในอย่างใดถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดชี้ทางที่ต้องเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่ไม่แนะนำในทางที่ผิดนั้นจึงเป็นบุคคลที่เป็นที่พึ่งในทุกทิศเพราะว่าเป็นผู้ที่สอนให้รู้อย่างที่กล่าวทำให้อยู่ให้เห็นเป็นเหมือนช่างปั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นเหมือนช่างปั้นหม้อเอาดินเหนียวขึ้นไปเป็นวางเป็นแท่นแล้วก็ให้มันหมุนแล้วก็ตอกให้เป็นรูปหม้อเนี่ยต้องตกถ้าตกอีกจะเปรี้ยวไปทางไหนก็ต้องกลับให้เข้าที่ทำให้เข้าที่ไม่แนะนำในทางที่ผิดปล่อยให้เป็นนอกรูปนอกทางนี่เป็นข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นพิจารณาเห็นคุณธรรมทั้ง7ประการในตนแล้วคือ1น่ารัก2น่าเคารพ3อบรมตน4พูดให้ในคน5คนต่อไปทำ6แถลงเรื่องหรือลำดับ7ไม่แนะนำในทางที่ผิดเป็นองค์คนของกัลยาณมิตรที่เราเทศเราสอนแต่หาคนที่เรียบร้อมเป็นตัวอย่างครบเรื่องเป็นกัลยาณมิตรธรรมที่เดินได้อย่างท่านผู้หญิงทางการดูยัตติเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาบูชาพระคุณของท่านในฐานะที่เป็นครูและท่านเองก็เรานึกถึงกัลยาณมิตรธรรมเหล่านี้แล้วเกิดปีติโสมนัสที่จะน้อยเกิดความสุขความสบายใจเป็นคุณเป็นกุศลมหาศาลบุญเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาเราเป็นบุญเป็นกุศลที่ความสุขอาจจะมาทราบคณะสงฆ์ทั้งหมดเป็นขอทุกคนนาและขอทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานท่านคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลทั้งปวงที่ท่านผู้หญิงได้บำเพ็ญให้เป็นไปและทุกลูกทุกท่านได้บำเพ็ญไว้ในประสาสนาจงดำรงกันเป็นสบายเป็นเอกะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยพรในวันเกิดให้ท่านผู้หญิงอันกาบุญญาติติจงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยกายรูปวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติในร่มทางแห่งคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยหวัดระไรทั้งปวงขอทุกท่านที่มาร่วมงานนี้จงมีส่วนแห่งพอนี้โดยประสงค์จำนงหมายสิ่งใดก็ให้ทำสำเร็จสมมติโอรสมุ่งมาตรฐานทุกประการตลอดกาลละนานเทอญยะถาวะริวะหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติทิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังคัปปาจัตโทปนรสโยยะถามณีโยติรสโยยะถาI'm a
Yeah.
ปีสี่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้ทางรับเงินค่าการเงินที่สิบสี่ตัวราคาพอสามสิบสี่Thank you.